ถ้าใครกำลังหาโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาๆนะครับแบบว่าไม่ถึง1กิโลเนี่ยแล้วก็ต้องหาราคาแบบว่าในช่วงงบประมาณ 20,000 บาทวันนี้ผมมีมาป้ายยา1ตัวครับมันเป็นเจ้าตัว HP Pavilion Aero 13นะครับที่น้ำหนักของเขาเนี่ยเพียงแค่990กรัมและบอกได้เลยครับว่านี่มันเป็นโน้ตบุ๊กอีก1ตัวที่น้ำหนักเบาและผมชอบมากๆครับก็สวัสดีเพื่อชาว Extreme IT ก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเจ้าโน้ตบุ๊ก HP Pavilion Aero 13นะฮะที่เรียกว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดในปี2023ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับผมอยากจะพามาโชว์ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ถึง1กิโลจริงหรอตอนนี้ผมมีตาชั่งดิจิตอลอยู่1อันนะครับผมลองรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราจะลองรีเซ็ตกันดูปึ๊บแล้วเราก็ลองชั่งวางไปดูนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ990ถึง991กรัมเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ถึง1กิโลอันนี้ลองวัดจริงๆลองชั่งจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เบามากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นดูฉบเฉี่ยวมากนะครับด้านหลังเราจะเห็นว่ามันจะเป็นฝาสีหลังแบบสีขาวอ่ะสีขาวดูสวยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นขาวเงาแต่จะเป็นขาวด้านนะครับตัวนี้เวลาเราจับสัมผัสไปเนี่ยจับไม่ต้องกลัวรอยนิ้วมือแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ามือคุณสกปรกเวลามาจับเนี่ยอาจจะเกิดรอยด่างๆดำๆอย่างนี้ได้นะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปแค่หาตัวสเปรย์คลีนเนอร์เอามาเช็ดเอามาล้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำความสะอาดได้แล้วนะครับในส่วนตรงกลางตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นแบบโมเดิร์นของทาง HP นะครับก็จะเป็นดูฉบเฉี่ยวเป็นขีด4ขีดด้วยกันนะครับขีดยาว2สั้น2มันก็คือย่อมาจากในส่วนของตัว HP นะครับก็ดีไซน์ดูล้ำดูทันสมัยมากๆนะครับเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะพกพาเอาไว้ทำงานมากๆเพราะว่าตัวเครื่องนี้นอกจากน้ำหนักเบาแล้วเนี่ยหน้าจอของเขาอยู่เพียงแค่13นิ้วเท่านั้นนะครับพกพาได้ค่อนข้างสะดวกเปิดฝาออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบด้านไม่ใช่หน้าจอกระจกข้อดีเลยก็คือตรงนี้ผมมีหลอดไฟอยู่ผมจะลองให้ดูครับเวลามันเฟกมันจะไม่ได้เฟกเงาจนแบบรำคาญตานะครับสีเนี่ยมันจะมองใช้งานได้ทั้งวันแบบไม่ปวดตาเลยโดยพาเนลหน้าจอของตัวนี้นะครับก็จะเป็นพาเนลในรูปแบบของ IPS ทั่วไปเนี่ยแหละครับเพียงแค่ว่าเขาเปลี่ยนตัวฟิล์มด้านหน้าให้มันเป็นแบบด้านนะครับทำให้เราดูได้แบบสบายตามากยิ่งขึ้นความสดของสีเนี่ยก็ยังคงสดอยู่นะครับแต่จะไม่ได้ถึงขั้นสดเหมือนพวกจอกระจกเท่าไหร่นะครับส่วนหน้าจอตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสเปคของเขาจะเป็นในรูปแบบของ Full HD นะครับ 1920x1200 จะเป็นหน้าจอแบบอัตราส่วน 16:10 ด้วยกันเราจะเห็นว่าด้านล่างตรงเนี้ยแถบเขาจะเล็กๆนะครับปกติถ้าเป็น 16:9 เนี่ยด้านล่างของเขาจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนโลโก้ HP มินิมอลมากก็คือแบบตัวเล็กแบบเล็กกระจิ๋วเดียวอะครับคือจิ๊ดนึงอยู่ในส่วนของตัวกลางหน้าจอตรงนี้นะครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเว็บแคมนะครับซึ่งตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยเขายังคงใส่มาเป็นแบบ 720p อยู่ยังไม่ใช่แบบ Full HD นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอีก1จุดละกันในส่วนตัวหน้าจอเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับ 100% sRGB เป็นแบบ 60Hz ความสว่างอยู่ที่400นิตดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคเครื่องนี้จุดเด่นที่ผมอยากจะนำเสนอและชูโรงมากๆนะครับก็คือในส่วนของตัว CPU ตัวนี้เนี่ยเขาเลือกใช้งานเป็นตัว Ryzen นะครับซึ่งเครื่องนี้เขาใส่ตัว Ryzen 5มาแค่ Ryzen 5กับสเปคเท่านี้เนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วแถมเป็นตัวรหัสใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นตัว 7535U นะครับซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยสามารถบูตคล็อกไปได้สูงสุดถึง 4.55 กิกะเฮิรตซ์ด้วยกัน ก็สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนตรงนี้ครับบนสติ๊กเกอร์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมๆตรงนี้เป็นช่องสำหรับสแกนฟิงเกอร์พริ้นท์ลายนิ้วมือนะครับพร้อมทั้งในสัญลักษณ์ BNO โอ้โหเครื่องนี้น้ำหนักไม่ถึง1กิโลใส่ลำโพง BNO มาให้ด้วยนะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวการ์ดจอที่เป็น Radeon Graphics Card นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการ์ดจอ on CPU ของเขานะครับที่เขา build in หรือ bundle เข้ามาให้นะครับในส่วนตัวคีย์บอร์ดมีการสกรีนภาษาไทยเรียบร้อยนะครับดูขาวดูคลีนแบบดูสวยอะดูสะอาดตามากในส่วนตัวนัมแพดแน่นอนไม่มีนะครับในส่วนตัวทัชแพดมีมาให้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีโลโก้ Pavilion ตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เครื่องนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดนั่นก็คือเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับอยากจะให้ดูพอร์ตกันก่อนเลยด้านข้างตัวนี้นะครับด้านขวามือเขาจะมีรู USB Type A นะครับที่เป็น USB 3ซึ่งเวลาเราจะใช้งานง้างมันออกมาครับคุณก็สามารถเสียบได้แล้วนะครับพร้อมทั้งมีในส่วนของตัวแจ็คนะครับที่เอาไว้เสียบ DC Charge Adapter เนี่ยค่อนข้างเล็กมากนะครับพกพาได้แบบสะดวกเว่อร์ๆนะครับหรือถ้าขี้เกียจพกอะแดปเตอร์คุณสามารถหาซื้ออะแดปเตอร์อย่างนี้นะครับที่มันเป็นขนาดจิ๋วๆนะครับก็คือพวกอะแดปเตอร์ PD Charge อะครับ65วัตต์35วัตต์อะไรก็ได้ที่มันรองรับ PD Charge นะครับแล้วเราก็มาเสียบชาร์จตัวนี้ครับผ่านตัว USB Type C ที่มีรูปสายฟ้าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โอ้โหลองนึกภาพนะผมพกโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปผมพกอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้นะครับผมพกสายชาร์จ
จบแล้วครับนี่คือ1เครื่องที่ผมสามารถเอาไปทำงานข้างนอกได้ทั้งวันนะครับหรือบางคนบอกว่าขี้เกียจพกอะแดปเตอร์ชาร์จอะครับพี่ทำยังไงดีง่ายๆครับเอา power bank เสียบชาร์จอันนี้ก็จบแล้ว yeah. นะครับอ่ะมีพอร์ตมาให้ฝั่งนี้ก็ยังมีในส่วนของตัว USB Type A อีกนะครับและที่สำคัญอันนี้แอบอึ้งก็คือเขายัดในส่วนของตัว HDMI นะครับพอร์ต HDMI มีใส่มาให้ด้วยเฮ้ยมันจะเกินปุยมุ้ยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับมีในส่วนของตัวแจ็ค 3.5 มิลเสียบหูฟังพร้อมกับตัวไมโครโฟนได้เป็นแบบคอมโบแจ็คนะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์ให้มาแบบครบทุกอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องพกพอร์ตแปลงเลยนะครับอาจจะขาดอยู่1พอร์ตนั่นคือ RJ45 แต่ผมมองว่าเจ้าเครื่องตัวนี้มันก็รับ Wi-Fi 6ได้อยู่แล้วรับได้เป็นอย่างดีดังนั้นเหลือกินเหลือใช้กันอยู่แล้วนะครับด้านหลังมีสติ๊กเกอร์ Windows 11มาให้นะแล้วก็สเปคเครื่องนี้จะมี SSD ที่512 GB พร้อมนั่งในส่วนตัว RAM ที่เป็น DDR5 เนี่ย16 GB ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฝาหลังดูกันนิดนึงแล้วกันว่าด้านในของเขาเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปทดสอบกันครับลองเปิดฝาหลังเครื่องนี้ออกมานะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเครื่องเขาเบานะครับพัดลมการระบายความร้อนเนี่ยมีอยู่1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ฮีทไพป์เนี่ย1เส้นแต่บอกได้เลยว่าเขาเอาความร้อนอยู่แน่นอนเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยมันแทบจะไม่กินไฟเลยนะครับ yeah. ในส่วนตัว M.2 มีมาให้1ตัวตรงกลางสามารถถอดอัปเกรดเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีช่องสแปร์มาให้อีก1ช่องนะครับตัว RAM เป็นแบบฝังบอร์ดแน่นอนโน้ตบุ๊กอยากจะเบาต้องฝังบอร์ดอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ย45วัตต์อาวเหลือกินเหลือใช้นะครับพร้อมทั้งลำโพงเราจะเห็นว่าอยู่ทางด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวภายในเครื่องนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะสมกับน้ำหนัก1กิโลครับไม่ถึง1กิโลดีกว่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยแรงคุ้มหรือเปล่าไปชมกันครับสำหรับเครื่องนี้นะครับสเปคเนี่ยเป็นตัว Ryzen 5ในรหัส 7535U นะครับก็เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานบางเบาแล้วก็ไม่ร้อนแน่นอนสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันกินไฟค่อนข้างต่ำมากๆนะครับเป็น CPU 6 Core 12 Thread RAM เครื่องนี้ DDR 56 GB เป็น RAM ฝังบอร์ดอัปเกรดไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถใส่เพิ่มได้นั่นเองในส่วนตัวการ์ดจอนะครับเป็นการ์ดจอ on CPU ก็เป็นตัว Radeon นะครับเป็นตัว Radeon เลยตัวนี้ก็ได้ RAM 512สามารถตั้งแชร์ใน2ตัว RAM จากตัวเครื่องได้อันนี้เป็นตามปกตินะครับ Performance Single Thread 555 Multi Thread เนี่ย 3,713 นะครับก็เหลือกินเหลือใช้กับการทำงานเอกสาร Word Excel อะไรต่างๆทั่วๆไปนะครับใน2ตัว SSD เนี่ยให้มาที่500 GB ด้วยกันนะครับ Read 3,000 Write 1,600 Random 4K เนี่ยอยู่ที่53แล้วก็112ตามลำดับซึ่งถ้าเราลองดูใน2ตัว Performance ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในค่าที่แบบมันก็คือโน้ตบุ๊กใช้งานไลฟ์สไตล์ทั่วไปอ่ะที่เน้นน้ำหนักบางเบานะครับแต่ถ้าเรามาดูใน2ตัวโปรแกรมเบนช์หนักๆต่างๆนะครับอย่าง Geekbench เนี่ย Single Core 1,900 นะครับ Multi Core เนี่ย 7,478 แล้วก็ในส่วนของตัว CDBench R23 กันบ้างนะ Multi Core นี่แอบค่อนข้างสูงเหมือนกันนะ 6,981 แล้วก็ในส่วนตัว Single Core เนี่ย 1,260 เยอะมากนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเบาๆบางๆตัวนี้ในส่วนของตัว PC Mark 10ครับเทสทั้งระบบนะครับได้คะแนนที่ 4,824 ถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้เลยแล้วก็ในส่วนตัว 3D Mark Crown Spy นะครับได้คะแนนที่ 1,730 ก็ต้องบอกตรงๆว่าการ์ดจอ on CPU เขาไม่ได้โหดมากนะครับมันเป็นเน้นสำหรับการใช้งานทั่วไปซะมากกว่าลองดูใน2ตัว FireStyle บ้างครับตัว FireStyle เนี่ยก็จะได้ที่ 4,208 แต้มถามว่าเล่นเกมไหวไหมก็ได้แค่เกมออนไลน์เล็กๆน้อยๆทั่วๆไปนะครับเกม AAA ไม่ไหวแน่นอนแต่ก็ถือว่าดีมากๆสำหรับการ์ดจอ on CPU ที่ค่อนข้างประหยัดไฟครับลองเล่นเกมขำๆดูนะครับ Full Screen Full HD Plus นะครับก็เป็นแบบ 16:10 เนาะปรับกราฟิกเป็นแบบอัลตร้านะครับเล่น The Sims นะเครื่องสำหรับสาวๆก็เล่นเกมอย่างประมาณนี้นะครับก็เล่นได้สบายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะไหวหรือเปล่าจะกระตุกหรือเปล่าเล่นได้สบายครับนี่ซูมอินซูมเอาท์นะครับก็ค่อนข้างลื่นไปมุมไหนอะไรเงี้ยได้สบายนะครับนี่มุมปึ๊บจริงๆเกม The Sims ถือว่าเป็นเกมนึงที่ดีมากนะยิ่งใครอยากสร้างบ้านอยากแต่งบ้านเงี้ยมาลองในเกม The Sims ได้เลยโอเคเลยครับเฟรมเรทเดี๋ยวลองซูมเข้ามาตามต้นไม้ใบหญ้านะครับก็จะมีโหลดดิ้งนิดๆหน่อยๆแต่ก็โอเคครับเห็นเครื่องเบาๆอย่างนี้นะผมอยากจะบอกว่ามันสามารถตัดต่อได้แบบสบายๆเลยนะอันนี้คือลองดูพรีวิวเนี่ยลื่นอันนี้ผมมองว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติกันแล้วกับโน้ตบุ๊กเครื่องบางๆเบาๆเอามาตัดคลิปแบบ Full HD นะครับอันนี้ลองเรนเดอร์ให้ดูเลย Matsource H264 นะครับลองเอ็กซ์พอร์ตออกมากับคลิปความยาวประมาณ 15-20 นาทีนะครับใช้เวลาในการเรนเดอร์เพียงแค่แบบไม่ถึง10นาทีครับเดี๋ยวนี้ที่ผมเทสมาถ้าเป็น CPU เจนใหม่ล่าสุดนี่
ไม่ว่าจะตัวไหนเนี่ยเรนเดอร์คลิปนี้คือไม่เกิน10นาทีไปแล้วนะครับยิ่งถ้าสมมุติเป็นแบบ CPU ตัวท็อปๆเวอร์ๆเงี้ย 2-3 นาทีก็เสร็จถือว่าสุดจริงสำหรับในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการประมวลผลกับตัว Ryzen 5 7000 Series ตัวนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานทดสอบเจ้าตัว HP Pavilion Aero 13นะครับต้องบอกตรงๆนะว่าแอบอึ้งกับพลัง performance ของ CPU สมัยนี้จริงเครื่องแบบเบาบางมากแบตเตอรี่ก็แค่45วัตต์อาวแต่ก็สามารถใช้งานได้แบบค่อนข้างนานนะครับ yeah. และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือราคาผมยังไม่ได้แจ้งราคาเลยเครื่องนี้นะครับ 29,900 บาทอันนี้คือราคาเปิดตัวแต่ผมลองไปเซิร์ชตามในเน็ตมานะครับ 28,290 บาทเพื่อนๆก็หาซื้อได้แล้วนะเครื่องนี้ก็คือแบบอยู่ในเลนส์ประมาณ 20,000 กลางๆ 28,000หาซื้อได้นะครับเครื่องตัวนี้ลองดูตามร้านค้าหลายๆร้านลองดูโปรโมชั่นดูนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่แบบผมแอบประทับใจเลยก็คือมันไม่ต้องแปลงอันนี้คือสาระสำคัญมากๆเวลาคุณลืมพกอะแดปเตอร์แปลงอ่ะมันจะมีความซวยในชีวิตมากๆแต่เครื่องตัวนี้ถ้าคุณลืมแล้วก็แล้วไงก็พอใช้นะครับก็ลองดูแล้วกันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับเจ้าตัว HP Pavilion Aero 13เครื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนก XMT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับเบาเกอร์